รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหมึกแช่น้ำปลาทอดกรอบสไปซี่กันค่ะใส่ปลาหมึกกล้วยลงในภาชนะเติมน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันตามด้วยเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิหมักพักไว้30นาทีละลายแป้งทอดกรอบตราโกกิซองที่1กับน้ำเย็นจากเข้าด้วยกันเตรียมไว้จากนั้นนำปลาหมึกที่หมักไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบตราโกกิซองที่2จุ่มปลาหมึกที่หมักไว้ลงในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ตักขึ้นแล้วคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหมึกแช่น้ำปลาทอดกรอบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิแต่งด้วยผักสดและรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ